สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการติววิชาแกดนะคะกับพี่เองแล้วพี่คือใครล่ะไปรู้จักกันก่อนนะคะว่าพี่คือใครนะลูกนะบางคนคุ้นหน้าพี่มากเลยลูกนะพี่น่าเหมือนแม่หนูหรือเปล่านะคะไปดูกันว่าพี่คือใครแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่วาเลนไทน์นะคะนามสกุลอินทิโยชนะคะดูจากชื่อพี่เดาได้เลยไหมว่าพี่เกิดที่เท่าไหร่ลูกแน่นอนหลายคนเดาเลย14กุมภาพันธ์กุมภาเก่งมากไม่ใช่เลยพี่เกิดวันที่13สิงหาหลายคนงงอะสิว่าทำไมพี่ชื่อนี้แน่นอนโทรถามแม่พี่ได้เลยนะคะพี่เองยังงงเลยนะคะไม่ได้เกิดแต่ทำไมตั้งนั่นน่ะสินะลูกนะแม่ฉันคงแปลกๆหน้าดูอะนะคะโอเคนักเรียนจ๋าไหนบอกพี่วาสิพี่ชื่อวาเลนไทน์นามสกุลอะไรลูกอินทิโยชนี่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแต่แน่นอนตอนนี้อยากเปลี่ยนมากจริงๆแล้วเนี่ยเลยต้องบอกนิดนึงเลยพี่นี่บอกความลับนี้กับไอซีเท่านั้นเลยนะจริงแล้วพี่เนี่ยแต่งงานแล้วนะลูกนะต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วรบกวนแก้นิดนึงนะลูกนะทางเขาแบบไม่ได้ทำให้พี่เลยอ่ะเป็นวาเลนไทน์คูกิมิยะนะลูกนะนี่คือนามสกุลสามีของพี่ตัวจริงเลยนะคะบางคนพี่คะใช่เหรอคะใช่นักเรียนฟังนะลูกเรื่องนี้ในคลิปนะอย่าเอาไปบอกใครเลยเพราะพี่กับนักเรียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะซึ่งเป็นความลับสุดยอดเลยนะคะแม้กระทั่งตัวนี้นักเรียนยังไม่รู้นะลูกนะว่าเขาคบกับพี่อยู่นะคะลับนี้สนิทมากเลยนะคะโอเคเราเล่นนะลูกนะนักเรียนค่ะประวัติการศึกษาของพี่นะคะไปรู้จักกับพี่แล้วก็ต้องรู้จักประวัติการศึกษาของพี่ก่อนจบปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะหรือเรียกว่าอะไรมศวนะคะก็จบคณะศึกษาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เอกชีวานะคะก็ธรรมดาก็จบได้เกียรตินิยมอันดับ2เบาๆแล้วนะไม่เก่งอะไรมากเนาะเป็นคนแบบพื้นๆนะโอเคบางคนหมั่นไส้แล้วนะเคลี้ยงมาได้เลยนะโยนผ่านวิดีโอมาให้โดนฉันนะคะโอเคนะคะพี่จบปริญญาโทแล้วนะคะจบมาหลายปีแล้วแหละจากมหาวิทยาลัยที่ไหนเอ่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจบคณะวิทยาศาสตร์นะคะนะเอกเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็นี่ก็เป็นประวัติของพี่บางคนแล้วพี่มาสอนที่ไหนบ้างนะคะพี่สอนที่ RAC นี่แหละตั้งแต่ G อะไรลูกลองเดาสิ G1 นี่ฉันลงไปตีเลยนะคะ G อะไรลูก G5 51 52ประมาณนี้นะนานมากเลยพี่สอนที่ไหนบ้างสอนเยอะเลยเริ่มตั้งแต่ RAC นนทบุรีนะปิ่น9เคยเรียนมั้ยชิดลมเกษตรสระบุรีสุพรรณบุรีรังสิต RACชะเชิงเซาโอเคนะเยอะมากนะคะโอเคแล้วก็ไอซีลาดผาวที่นี่เลยที่เราอัดอยู่นะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะเรียนไอซีหลายที่นะบอกได้เลยว่านี่คือสถาบันที่ดีมากๆเนี่ยลูกนะให้ดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกต่อนะคะโอเคพี่ก็สอนไอซีมานานมากแล้วบางคนถามว่าพี่สอนวิชาอะไรดูจากหน่วยการเดาซิลูกว่าอะไรมวยฉันเหมือนเขาใช่เลยค่ะไม่ใช่เจ๊สอนวิชาเยอะอ่ะสอนได้เยอะสอนดีมากเลยชีวะนะวิทย์พื้นฐานแล้วก็ความถนัดทั่วไปนะซึ่งวันนี้เราจะติวกันก็คือวิชาแกดนั่นเองผลพี่คะพี่จบชีวะแล้วทำไมพี่สอนแกดภาษาไทยนักเรียนพี่ต้องบอกก่อนมันไม่ใช่แกดภาษาไทยมันไม่ได้เป็นวิชาภาษาไทยอะไรเลยมันเป็นวิชาของคนที่อ่านหนังสือออกและเข้าใจง่ายเขาไม่ได้เรียกว่าแกดภาษาไทยเขาเรียกว่าแกดเชื่อมโยงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงเนาะนักเรียนคะแล้วตอนนี้พี่ว่าก็สอนอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนอะไรบ้างล่ะเยอะมากเลยนะคะเคาะเรือนจำไหมบางคนไม่นะลูกนะเพิ่งออกมานะคะโรงเรียนเยอะเลยนะคะก็เป็นวิทยากรรับเชิญนะเทพศิรินนะคะมีอะไรอีกลูกน้องออกฟอร์ดไม่ได้ไปนะลูกนะน้องแหมไปบ้างนะคะก็มีเทพศิรินนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำห้องสวนนะของโรงเรียนเทพศิรินร่ม9นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำห้องคิดเต้นนะคะของโรงเรียนสวนวราปทุมนะคะโอเคก็สอนแบบนี้แหละสอนมาเรื่อยๆนะคะสอนมาไม่กี่ปีนะคะไม่ได้ G1 G ประมาณ51นะคะโอเคก็วันนี้รู้จักกันแล้วนะคะทุกคนถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามได้เลยเข้าไปที่ RAC เลยนะคะแล้วก็เจอกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วรู้จักกันแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ